สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือเผยแพร่คลิปพิธีครบรอบ22ปีการจากไปของนายคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศในกรุงเปียงยางวันนี้โดยมีประชาชนเกาหลีเหนือจำนวนมากมาร่วมวางดอกไม้และโค้งคำนับต่อหน้ารูปปั้นนายคิมอิลซุงพร้อมทั้งตะกร้าดอกไม้ที่จัดแสดงโดยนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่วางที่หน้ารูปปั้นดังกล่าวเช่นกันนายคิมอิลซุงก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือในปี2491ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามเกาหลีระหว่างปี2493ถึง2496จนกระทั่งเสียชีวิตในปี2537และมีนายคิมจองอิลผู้เป็นลูกชายสืบทอดตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือต่อจากเขาซึ่งต่อมาเสียชีวิตในเดือนธันวาคม2554